ม่นกบินเฟซกับหนูป่ะพร้อมนะแม่นกเฟซป่ะเนี่ยลูกพี่โฟกัสจะขออนุญาตถ่ายเฟซนะคะได้ค่ะเฟซชื่อโฟกัสสุตาใช่ไหมใช่ไปนะได้ได้แล้วมักกี้ขาเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำเวทีมิสซิสถูกไหมคะวันนี้เนี่ยเราทำในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ไลฟ์ฟังหน่อยได้ค่ะว่ามันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรยังไงได้เลยค่ะวันนี้ก็อยากเอาเรื่องของสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะนะคะมาแชร์มากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เราเชื่อว่าหลายๆท่านน่ะเคยได้ยินแล้วคำว่าเมืองอัจฉริยะนะคะมีคนพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นแล้วประกอบกับนโยบายของภาครัฐเนี่ยที่เขากำลังพูดถึงรัฐบาลดิจิตอลตรงนี้ค่ะจะบอกว่าอยากให้เขาเรียกว่ามาแชร์นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านของคำว่าเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เพื่ออะไรต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเมืองอัจฉริยะเนี่ยค่ะรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะผลักดันค่ะเพื่อที่ให้แพลตฟอร์มสมาร์ทซิตี้เนี่ยได้ถึงเขาเรียกว่าคือให้กับประชาชนอย่างเรานะคะได้ใช้ได้อยู่ในเมืองที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็เป็นช่วงแรกๆเป็นช่วงนำร่องค่ะทางกี้เองเนี่ยก็นอกจากทำเวทีนางงามเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการที่ทำเทคคอมพานีอะค่ะด้านสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่เรียกว่าชอบแล้วก็อุดมการณ์เนี่ยทำมา3ปีแล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมันคือมันเริ่มแล้วค่ะมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะซึ่งก็ที่บริษัทเนี่ยก็โชคดีที่ได้โครงการนำร่องค่ะอยู่ที่ระยองนะคะก็ชื่อโครงการว่าระยองสมาร์ทซิตี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้าแล้วยังไงเรียนเชิญสื่อมวลชนด้วยนะคะก็จะได้แบบช่วยนะคะทางโครงการค่ะของเราว่าช่วยประชาสัมพันธ์แหละว่าโครงการระยองสมาร์ทซิตี้เนี่ยค่ะมันหน้าตายังไงมันคืออะไรนะคะแล้วก็ใครเป็นคนใช้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่ลงทุนมานะคะแล้วก็เขาเรียกพัฒนามา3ปีอะค่ะจนได้เป็นโครงการนำร่องของประเทศเนี่ยค่ะมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยอะถ้ามันไม่ถึงมือประชาชนเรียกว่าเทคโนโลยีที่แพงมากๆลงทุนไม่รู้กี่ล้านเนี่ยถ้าเขาทำมาเพื่อให้พวกเราได้ใช้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจและเราไม่ได้ใช้เราโครงการตรงนี้หรือว่าเงินรัฐบาลหรือว่าเงินงบประมาณอ่ะมันก็เหมือนละลายน้ำเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับคำว่าเมืองอัจฉริยะที่ตอนนี้มันมีงบประมาณที่จะมาทำตรงนี้เยอะมากๆแล้วคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันคือสำหรับพวกเราต้องเรียนรู้กับมันแล้วเราต้องใช้มันเพื่อให้เกิดประโยชน์ของคำว่างบประมาณประเทศมากที่สุดและที่สำคัญตรงนี้นะคะเราได้อะไรเราได้ความปลอดภัยที่มากขึ้นทุกท่านจะได้ยินคำว่า CCTV AI อะไรพวกนั้นนะคะจริงๆแล้วอะเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็คือทำให้ CCTV ที่มันมีตามถนนนะคะมันทำให้เราอะเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วมันก็จะมีแอปพลิเคชันเมืองค่ะที่เรียกว่าถ้าเราแบบเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ดีๆโดนฉุดเนาะอยู่ดีๆแบบเกิดอุบัติเหตุอะค่ะมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือค่ะแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเข้าถึงบริการของภาครัฐมากขึ้นแล้วก็ยังมีพวกออโตเมตโดรนเราจะเห็นโดรนอ่ะโดรนถ่ายรูปอะไรต่ออะไรแต่ว่าระบบสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันคือโดรนอัตโนมัติค่ะที่เอาไว้สอดส่องพวกอาชญากรต่างๆอะไรต่ออะไรอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะนั้นน่ะถ้าเราให้ความสำคัญเนี่ยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยค่ะมันจะเติบโตมากขึ้นแล้วเทคโนโลยีมันก็จะนิ่งขึ้นแล้วเราจะได้เมืองที่ปลอดภัยมากขึ้นมากขึ้นให้กับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่ามองข้ามเรื่องนี้เราพยายามพูดมา3ปีแล้วก็จนได้โครงการนำร่องเนี่ยเราอยากให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่าเรานึกถึงเยาวชนคนรุ่นหลังค่ะเราอยากให้ประเทศเราไม่ล้าหลังถ้าหากว่าบ้านเรายังไม่ใส่ใจในเรื่องของดิจิตอลไม่ใส่ใจเรื่อง AI เนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าประเทศข้างเคียงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วค่ะเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดิสรัปต์ประเทศเราได้อ่ะอันนี้ฝากด้วยแล้วกันเนาะนะคะแล้วที่สำคัญแอบพูดให้มันยงเวทีนิดนึงในเมื่อเรามีเมืองอัจฉริยะเหมือนประเทศอื่นๆค่ะเราก็จะมีประเทศที่มีความปลอดภัยที่มากขึ้นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวก็รู้สึกไว้วางใจที่จะเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นค่ะมันก็เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วทีนี้ว่าถ้าหากว่าการท่องเที่ยวเรามันมั่นคงขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคนที่ได้ที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วก็คือพวกเราแล้วก็ลูกหลานของเรานะคะพยานถ่ายภาพที่ใครครับ